ลับมาอยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะนักร้องนักแสดงระดับตำนานทั้งในจีนและญี่ปุ่นโยชิโกะยามางูชิหรือหลี่เซียงหลานเจ้าของเพลงอมตะเย่ไหลเซียงได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย94ปีค่ะหลังใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวและเรื่องราวต่างมามากมายค่ะโดยข่าวระบุว่าโยชิโกะยามางูชิที่ตอนนี้ใช้ชื่อว่าโยชิโกะโอตะกะตามนามสกุลของสามีได้เสียชีวิตลงแล้วจากอาการหัวใจวายที่บ้านของเธอในโตเกียวเมื่อวันที่7กันยายนซึ่งครอบครัวของเธอได้ประกาศข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับทั้งชาวจีนและญี่ปุ่นมากมายว่าในระยะหลังท่านแทบจะอาศัยอยู่แต่ที่บ้านเพราะอายุมากแล้วแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดาทั่วไปโดยท่านมักจะใช้เวลาชมแผ่นดีวีดีทั้งภาพยนตร์และสารคดีโดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐอเมริกาค่ะโยชิโกะยามางูชิเป็นชาวญี่ปุ่นที่ลืมตาดูโลกขึ้นมาในแมนจูเรียค่ะในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกหลังพ่อที่เป็นวิศวกรบริษัทรถไฟของเธอตัดสินใจมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่อาศัยเรียนภาษาจีนจากพ่อระหว่างที่ท่านสอนภาษาให้กับเหล่าพนักงานการรถไฟที่เป็นชาวญี่ปุ่นค่ะในวัยเด็กยามูชิเคยมีปัญหาสุขภาพจากอาการป่วยเป็นวัณโรคค่ะแพทย์จึงแนะนำให้เธอเรียนร้องเพลงเพื่อเป็นการออกกำลังระบบหายใจไปในตัวซึ่งพ่อของยามางูชิเชื่อว่าลูกสาวน่าจะหัดร้องเพลงแนวดั้งเดิมของญี่ปุ่นก่อนแต่เธอกลับสนใจเพลงของตะวันตกมากกว่าและตัดสินใจสมัครเข้าเรียนการร้องเพลงโอเปร่าจากมาดามโพเดซอฟนักร้องชาวอิตาเลียนภรรยาของขุนนางชาวรัสเซียคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองจีนและนี่เองได้กลายเป็นทุนสำคัญที่ทำให้ยามางูชิโด่งดังขึ้นมาในเวลาต่อมาค่ะปิดท้ายรายการกันไปด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงล่าสุดของสามสาวยูนิตย่อยของ Girl Generation กับ TTS ค่ะที่ประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างแทยอนทิฟฟานี่และซอฮยอนที่คัมแบ็คพร้อมมินิอัลบั้มฮอลเลอร์อย่างร้อนแรงค่ะโดยการส่งผลงานทะยานสู่อันดับต้นๆของชาร์ตเพลงนานาประเทศทั่วโลกกลับเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับอัลบั้มฮอลเลอร์ค่ะและในวันนี้สวัสดีเอเชียหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งวันนี้ดิฉันวนิดาอัมไพพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ빛나는 포커 페이스 속 hey 왜 너를 감추지